You're listening to Passion for Better แล้วที่พี่ตู้เห็นนะครับในทีมต่างๆเนี่ยมันชัดไหมครับว่าใครอินน้อยใครอินมากมองออกไหมครับสวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความอินกับงานกันนะครับเพราะว่าหลังจากเอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยทั้งพี่ตู้ทั้งพี่อุ๋ยเนี่ยก็จะพูดเยอะมากว่าคีย์ success factor อันนึงที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือความอินกับงานหรือว่าความแพชชั่นกับงานเนี่ยแหละนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเจาะเรื่องนี้กับพี่ตู้คนเดิมครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับพี่ตู้สวัสดีครับพี่เจมส์ก็มาครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องความอินกับงานนะครับเราถามเปิดก่อนเลยแล้วกันว่าแล้วช่วงนี้พี่ตู้เนี่ยอินกับเรื่องอะไรบ้างครับก็อย่างตอนนี้นะครับที่อินเลยก็คือเรื่องของการนำา data มาใช้ในการ drive ตัว business ของทาง SCG เองนะครับโดยโฟกัสไปที่ทางเรื่องของ startup studio ที่ startup team ที่อยู่ใน studio ครับครับหมายถึงยังไงอะครับ data ของแต่ละทีมนี่คืออะไรแบบการพัฒนาสินค้า data อะไรอะไรเงี้ยครับครับคือจริงๆในการทำธุรกิจหรือ product ครับมันก็มี dataเกิดขึ้นตลอดเวลาแหละตั้งแต่เรื่องของ product data transaction data customer data หรือว่าจะเป็น operation data ครับหรือว่าแม้แต่ part ของ development เองก็ตามก็ยังมี data ที่ใช้ในการสื่อสารในการทำงานดังนั้นเนี่ยโฟกัสอย่างตอนนี้เลยก็คือว่าการที่นำ data ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาช่วย improve process ในการทำงานปัจจุบันแม้ว่ายกตัวอย่างเช่น part ของ develop การพัฒนา product เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นสตอรี่หรือว่าฟีเจอร์ต่างๆที่จะต้องจัดทำเรื่องของอิชชูที่เกิดขึ้นนะครับการที่เรานำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการวางแผนในการทำงานแล้วก็ช่วยให้ process ในการทำงานเนี่ยมันสมูทและสามารถที่จะ deliver product ได้ในความหมายก็คือว่าเรารวมข้อมูลจากทุกส่วนเช่นฝ่ายพัฒนา product ฝ่าย customer service ครับฝ่ายเซลล์ครับฝ่าย marketing แล้วนำมาแชร์ร่วมกันอย่างตอนนี้สิ่งที่กำลังอินก็คือการที่เรา provide dashboard หน้าจอหนึ่งแหละซึ่งพอเราชำเลืองไปปุ๊บใช้เวลา5วินาทีสามารถบอกได้เลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นใน business เราและ next step เราควรจะทำอะไร อันนั้นคือภาพสุดท้ายที่เราต้องการและนั่นก็คือสิ่งที่ตอนนี้กำลังทำเพื่อให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะ provide ภาพกว้างเอาลุกเลยของทาง business นั้นๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็น information ที่จะช่วยให้แต่ละทีมแต่ละทีมเนี่ยใช้ในการวางแผนในการตัดสินใจในการทำงานครับความอินส่งผลต่อการทำงานของพี่ตู้ยังไงบ้างครับคือเวลาเราคือจริงๆผมมาทำงานเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าผมมาทำงานนะผมรู้สึกผมมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันดังนั้นเนี่ยทุกเช้าที่เราตื่นมาเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นว่าเฮ้ยวันนี้เราจะได้เจอกับ challenge อะไรแล้วเราจะได้ฝึกตัวเองในเรื่องใดแล้วก็จะ improve ตัวเองในเรื่องใดดังนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งต่างๆที่เราโดยตัวผมเองผมชอบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบที่จะแก้ปัญหาชอบที่จะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ไม่เคยได้มีโอกาสได้ทำมาก่อนดังนั้นเนี่ยผมถึงไม่ได้มองว่ามันเป็นลักษณะของการทำงานแบบฉันต้องทำแต่เป็นลักษณะของการว่ายิ่งเราใส่เท่าไหร่เราก็ได้รีเทิร์นกลับมามากเท่านั้นแล้วที่พี่ตู้เห็นนะครับในทีมต่างๆเนี่ยมันชัดไหมครับว่าใครอินน้อยใครอินมากมองออกไหมครับจริงๆส่วน key to success เนี่ยของ startup เนี่ยชัดเจนเลยในความคิดผมคือ founder นะครับถ้าเกิดเขาอินแล้วเขา dedicate เนี่ยมันก็จะช่วยให้สำเร็จไปมากกว่าครึ่งแล้วล่ะที่เหลือมันก็คือเรื่องของ process หรือว่าเรื่องของการทำงานที่จะ deliver product นั้นให้ได้ on time ตามแผนที่วางไว้มันขึ้นอยู่กับ business นั้นๆ นะครับความเร็วของแต่ละ business มันแตกต่างกันเลยยกตัวอย่างถ้าเกิดคุณทำ trading อย่างเงี้ยคุณต้องเดลิเวอร์ให้เร็วสั่งเช้าได้เย็นส่งภายใน2ชั่วโมงเป็นต้นฉะนั้นเพสมันจะต่างกันสมมุติคุณไปทำบิสเนสอีกบิสเนสหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของซัพพลายเชนอย่างเงี้ยซึ่งมันมีโปรเซสยกตัวอย่างที่นอกเหนือจากสิ่งที่ระบบควบคุมได้เช่นคุณต้องรอทางด้านของเอกสารที่เป็นลักษณะของเลกาซีเดิมอย่างเงี้ย
ฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีตรงนั้นแก็บที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ธุรกิจนั้นอาจจะไปได้เร็วได้ไปได้ไม่เร็วเท่าความตั้งใจนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือ opportunity แตกต่างกันแล้วคุณแข่งกันใน area ที่เป็น industry ที่อาศัยความเร็วเป็นหลักครับคุณแข่งกันใน industry ที่เรื่องของ process เป็นหลักฉะนั้นเนี่ย solution ก็จะแตกต่างกันวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละ founder ก็จะแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยคำว่าผมอาจจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยทีมนี้ทำงานเร็วกว่าทีมนั้นเพราะว่ามันคนละกล่องมันคนละ environmentเราวัดกันที่ผลความสำเร็จดังนั้นเนี่ยคำว่า success มันก็เกิดขึ้นจาก solution กับการหาลูกค้าการที่ product คุณสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าและให้ทำให้ลูกค้าคงอยู่กับ product ของคุณคือเราวัดผลกันที่ตรงนั้นเป็นหลักเลยนะครับเราไม่ได้มองว่าคุณจะต้องทำเหนื่อยยาก อยู่ตี 4 ตี 5 ทุกวันไม่ใช่เรามองว่าตราบใดที่มัน successresult ได้นั่นก็คือคุณประสบความสำเร็จเพราะว่าเป้าหมายของ startup คือสมมุติอย่างเงี้ยเดือนนี้เป้าของคุณคือ 1x ครับเดือนหน้าคุณต้องได้ 2x เดือนถัดไปคุณต้องได้ 4x แล้วมันก็จะเป็น expo อย่างนี้ครับดังนั้นหน้าที่ของ founder คือคิดว่าทำยังไงล่ะให้ฉันสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นได้คือทุกคนมีโจทย์เดียวกันแหละก็คือภาพนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะ resolve มันเป็นตัวบอกเองแหละคือการทำสตาร์ทอัพเนี่ยก็เหมือนกับการจีบสาวแหละถ้าคุณอินคุณก็จะทำลักษณะนั้นลองนึกถึงต่อให้สาวคนนั้นอยู่ไกลแค่ไหนคุณก็จะไปหาปัญหานั้นจะยากแค่ไหนคุณก็จะแก้ไขให้ได้มันก็คือลักษณะเดียวกันละครับหล่อin มากทำมากบางทีก็อาจจะใช้พลังกับมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันมีข้อเสียในแง่นั้นบ้างไหมครับคือตราบใดที่เป้าหมายของเราคือการที่ทำให้คัสตอมเมอร์ success ครับไม่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีไหนก็ตามเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่จะเราต้องการซึ่งหมายความว่าคือคำว่ามากหรือน้อยมันไม่ได้ประเด็นสำคัญหรอกประเด็นสำคัญคือว่าตราบใดที่ทำให้คัสตอมเมอร์ success ดังนั้นเนี่ยคุณจะเลือกเวที่แบบยากมากเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหานั้นทำให้คุณต้องลองผิดลองถูกหลายครั้งกว่าจะเจอวิธีที่ถูกต้องหรือถ้าเกิดคุณมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นแล้วคุณสามารถที่จะนำเสนอช็อตคัทบางอย่างเพื่อที่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เร็วมันก็ขึ้นอยู่กับโซลูชันหรือว่าประสบการณ์แบ็คกราวด์ของคุณในการที่จะเข้ามาในการทำงานดังนั้นถ้าถามว่าเอ้ยอินมากจะมีปัญหาไหมจริงๆสำคัญที่สุดก็คือว่าปัญหานั้นอ่ะถ้ามันเซ็กซี่พอที่จะทำให้คุณอยากที่จะทุ่มเททั้งชีวิตของคุณเพื่อแก้ไขปัญหานั้นน่ะนั่นแหละก็คือสิ่งมันคือสิ่งที่คุณจะต้องใช้ชีวิตไปกับมันอยู่ทุกวันเพื่อที่จะทำให้โซลูชันนั้นประสบความสำเร็จก็สุดท้ายนะครับก็จีบสาวแล้วก็ยังเลิกได้ฉะนั้นผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันกับการที่คุณเป็นฟาวเดอร์สตาร์ทอัพแต่ว่าประเด็นสำคัญคือถ้าเกิดว่าคุณคอมมิตแล้วคุณก็ต้องไปให้สุดคือ resolve มันก็คือสิ่งที่บอกความเป็นตัวเราแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยบางปัญหาคือการที่คุณไม่ success ใน business มันไม่ได้หมายความว่าคุณ fail ไงแต่สิ่งที่ได้ก็คือว่าคุณได้ประสบการณ์ในการทำงานซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณต้องคุณเลือกที่จะเข้ามาลุยเป็นครั้งที่สองเนี่ยโอกาสในความประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะมากกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าคุณมีประสบการณ์ในการเฟลแล้วฉะนั้นคุณจะไม่เดินในเส้นทางที่ผิดสมมติเป็นต้นฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นมากกว่าก็คือการที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจฟังดูวันนี้นะครับที่เป็นได้มาเนี่ยตกผลึกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วคือง่ายมากเลยคือถ้าอยากจะให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยคุณให้มองเขาเหมือนเป็นสาวที่คุณชอบแล้วคุณก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้จีบเขาได้ถ้าเกิดคุณยังรักเขายังชอบเขาอะนะครับคุณก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มา
Passion for Better